ทีมงานสภาพและแต่สงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักพนักงานรถไฟสถานรถไฟหาดใหญ่เมื่อช่วงตีสองครึ่งที่ผ่านมาครับไปดูภาพเหตุการณ์สดๆกันก่อนแล้วมาฟังรายละเอียดกันครับเกิดเหตุเขาว่าเป็นยังไงบ้างพี่ตื่นขึ้นมาก็เห็นไฟลุกไหม้หมดแล้วค่ะตื่นขึ้นมาไฟลุกไหม้แล้วในบ้านเขาพักกันกี่คนอ่ะพี่สองคนแม่ลูกค่ะสองคนแม่ลูกนี่เลยเหรอมันมีแมวแหละครับมีแต่ว่ามันเมื่อกี้คนออกมาก่อนแล้วไฟมันลุกเร็วมากเพราะว่าจากควันก่อนผมก็ลุกเสร็จแล้วมันแงนไปมันเป็นควันเลยแต่ว่าแป๊บเดียวนี่นี่แมวกี่ตัวหมากี่ตัวน้องแมวตัวมีแมวตัวเดียวเร็วมากมาช่วยแต่มันมีหลากหลายกันคือมันลุกมาเร็วมากเลยใช่ไหมน้องสำหรับไฟไหม้บ้านพักรถไฟในครั้งนี้นะครับจุดที่ไฟไหม้อยู่ในโซนที่อยู่ด้านหลังตึกแถวถนนนิพพานอุทิศ1ตั้งอยู่ติดกัน3ห้องนะครับต้นเพลิงเป็นบ้านหลังแรกไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและลุกลามไหม้หมดทั้ง3หลังนะครับเนื่องจากเป็นบ้านไม้เก่า2ชั้นจึงเป็นเชื้อไฟอย่างดีทางเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องระดมรถดับเพลิงราว10คันนะครับร่วมกับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่และก็รถไฟบางฉุกเฉินมาช่วยการฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงครับจึงสามารถดับไฟได้แต่ไฟได้เผาผลาญบ้านพักรถไฟทั้ง3หลังเสียหายทั้งหมดนะครับและเหตุการณ์นี้โชคดีที่เจ้าของบ้านต้นเพลิงซึ่งเป็นหญิงอายุ49ปีและลูกสาวอายุ17ปีนะครับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันพากันวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านได้นะครับพร้อมกับสุนัขอีก1ตัวส่วนแมวอีก1ตัวน่าจะถูกไฟคลอกตายในกองไฟนั่นแหละครับแล้วก็2แม่ลูกถึงกับร่ำให้นะครับกอดคอกันร่ำให้เจอแบบนี้ทั้งตกใจและก็เอาอะไรไม่ทันครับทำอะไรไม่ถูกส่วนลูกสาวนะครับเผยว่าขณะนอนหลับอยู่รู้สึกร้อนที่เท้าพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าไฟไหม้บ้านนะครับจึงรีบปลุกแม่และวิ่งออกจากบ้านซึ่งตอนนั้นอยู่กัน2แม่ลูกส่วนพ่อซึ่งเป็นพนักงานห้ามล้อสถานรถไฟหาดใหญ่นะครับได้เดินทางไปกับรถไฟเมื่อช่วงเย็นส่วนบ้านที่อยู่ติดกันอีก2หลังตอนเกิดเหตุไม่มีใครพักอาศัยอยู่ส่วนสาเหตุของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบนะครับก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
ีมงานต่อพ่อขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ด้วยครับ